بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับมุสลิมะสตรีผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่มีความสำคัญมากในการที่จะสร้างครอบครัวในการที่จะดูแลบุคลากรของครอบครัวให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมแล้วก็มีความสำคัญอย่างมากในการที่จะสร้างอุมมะสร้างประชาชาติที่ดีเลิศซึ่งถ้าหากว่ามุสลิมะได้รู้ถึงบทบาทของตนเองตรงนี้แล้วนางก็ควรนะครับที่จะแสวงหาแล้วก็ศึกษาหาความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติของบรรดามุสลิมะในอดีตที่คนเหล่านั้นเป็นชาวสวรรค์เนี่ยคนเหล่านั้นปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อที่จะเป็นแนวทางทำให้เราเนี่ยเกิดจิตสำนึกในการที่จะได้ดำรงมั่นอยู่กับการเป็นคนดีของอัลลอฮ์ในการที่จะสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวที่มีคุณภาพนะครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะนำเสนอกับพี่น้องก็คือเรื่องราวของท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาซึ่งแน่นอนอย่างยิ่งแบบอย่างจากนางการยึดมั่นในหลักการของศาสนาอย่างพระนางอาอิชะห์นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาหาความเข้าใจพระนางอาอิชะห์นั้นเป็นบุตรสาวของท่านอบูบักรอัสซิดดีกแล้วก็แม่ของนางนั้นชื่อว่าอุมรูมานนะครับอิบนะบินติอามิรท่านหญิงอาอิชะห์นั้นเกิดมาในตอนที่ท่านนบีได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตแล้วเนี่ยประมาณ4ปีหลังจากที่ท่านนบีถูกแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูต4ปีแล้วเนี่ยนางเกิดมาในช่วงนั้นซึ่งนางเติบโตขึ้นมาเนี่ยก็เห็นว่าทั้งพ่อและก็ทั้งแม่เนี่ยเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่แล้วหลังจากที่พระนางอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยอายุได้ประมาณ6ขวบนะครับท่านนบีก็มาสู่ขอนางโดยที่เป็นการแนะนำของท่านอบูบักรที่เป็นพ่อนี่แหละท่านนบีมาสู่ขอนางก่อนบางรายงานก็บอกว่าได้มาแต่งงานกับท่านหญิงอาอิชะห์ตอนอายุ6ขวบนะครับแต่ว่าภายหลังจากที่นางอายุ9ถึง10ขวบนะครับนางก็ได้ไปอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากันกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่านางนั้นเนี่ยหลังจากที่นางได้อพยพจากนครมักกะฮ์มาสู่นครมะดีนะห์นะครับก็มาอยู่ที่นครมะดีนะห์ได้2ปีภายหลังจากเกิดสงครามบะดัดแล้วเนี่ยนะครับเหตุการณ์ตรงนั้นก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับนางก็ถูกส่งตัวไปอยู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งสำคัญก็คือนางเป็นบุคคลที่ท่านนบีรักมากและนางก็เป็นบุคคลที่เป็นสาวบริสุทธิ์ที่ได้แต่งงานกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงคนเดียวเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นภรรยาของท่านนบีนั้นนะครับ11คนเนี่ยนะครับรวมถึงหญิงอาอิชะห์ด้วย10คนนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วทั้งนั้นเลยท่านนบีพูดถึงความประเสริฐของท่านหญิงอาอิชะห์ไว้หลายตอนมากๆนางเป็นคนที่มุ่งมั่นสู่การภักดีต่ออัลเลาะห์พยายามมองแบบอย่างที่มาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่อฟังปฏิบัติตามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเคร่งครัดนางเป็นผู้หนึ่งนะครับที่บรรดาซอฮาบะห์และบรรดาผู้รู้นะครับบอกว่านางเป็นสตรีที่รู้หลักการของศาสนาเนี่ย1ใน4นะครับ1ใน4ของหลักการศาสนาเนี่ยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่พ
พนางไอชาได้บอกเล่าได้สอนได้รายงานให้ผู้อื่นได้รับทราบนะครับจนกระทั่งเมื่อเราได้ไปตรวจสอบดูหะดีษต่างๆที่พนางไอชานะครับได้รายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราจะพบว่านางนั้นได้รายงานหะดีษมากเหลือเกินเป็นลำดับที่4นะครับอบูฮุไรเราะห์เนี่ย 5,000 กว่าหะดีษรองลงมาก็คือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรประมาณ 2,600 กว่าหะดีษรองลงมาก็คือท่านอานัสอิบนุมาลิกประมาณ 2,260 กว่าหะดีษและลำดับที่4ก็คือพนางอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮารายงานหะดีษ 2,210 หะดีษเป็นผู้ที่มีการรายงานหะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลำดับที่4ซึ่งถ้าหากว่าเราไปเช็คดูนะก็บรรดาสตรีนะเอาเฉพาะสตรีทั้งหมดที่อยู่ในสมัยที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่เนี่ยพวกนางทั้งหมดเนี่ยเอามารวมกันที่รายงานหะดีษเนี่ยไม่ถึง1ใน4ที่ท่านหญิงไอชาได้รายงานหะดีษมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แสดงว่าท่านหญิงไอชานั้นเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นใฝ่รู้พยายามเรียนรู้จากท่านนบีและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนางเรียนรู้แล้วนางไม่ได้เก็บเอาไว้ที่ตัวของนางนางก็รายงานต่อจนกระทั่งเรื่องราวต่างๆแห่งความรู้ในบัญญัติศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานั้นมาจากการรายงานของท่านอย่างมากเหลือเกินนอกเหนือจากนั้นพี่น้องท่านหญิงไอชาเนี่ยยังอยู่เคียงข้างกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามต่างๆหลายสงครามที่นางเป็นคนหนึ่งที่เอาน้ำนะครับพยาบาลคนป่วยเอาน้ำให้แก่กองทหารซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นรู้สึกอุ่นใจมากนะครับที่มีท่านหญิงไอชาออกร่วมเดินทางไปด้วยโดยเฉพาะในสมรภูมินี่นางก็ไม่เว้นแปลว่านางมีความกล้าหาญไม่เคยหวาดกลัวนะครับถ้าหากว่าได้อยู่เคียงข้างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนางมีความประเสริฐเป็นสตรีที่มีความประเสริฐที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกย่องอย่างมากท่านนบีนะครับเคยถูกท่านอัมรุบนุลอาสนะครับถามว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ในหมู่มนุษย์บนโลกใบนี้นะใครเป็นผู้ที่ท่านรักมากที่สุดท่านนบีบอกว่าก็อาอิชะห์ภรรยาของฉันและในหมู่ผู้ชายเนี่ยเป็นใครก็คืออบูบักพ่อของท่านพนางไอชะนะครับแล้วในหมู่ผู้ชายอีกคนนึงล่ะท่านนบีก็บอกว่าอุมัรแล้วท่านนบีก็เรียบนะครับเรียบเรียงตอบกับท่านอัมรุบนุลอาสไปนะครับสำคัญที่สุดคนที่ท่านนบีรักมากที่สุดในยามนั้นคือท่านหญิงไอชะท่านหญิงไอชะนั้นเป็นบุคคลหนึ่งนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เสนอให้แก่ท่านนบีเพื่อที่จะเป็นการแต่งงานเป็นภรรยาคู่ชีวิตของท่านนบีโดยในหะดีษระบุว่าท่านนบีบอกว่าฉันเนี่ยฝันเห็นท่านหญิงไอชาถึง3ครั้งฝันเห็นถึง3ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยญิบรีลได้พามามาลาอิกะห์ได้พามาแล้วก็คือคลุมด้วยแพรไหมนะครับพานางเดินมาเนี่ยคลุมด้วยแพรไหมผ้าชิ้นนั้นงดงามมากๆมาลาอิกะห์นำมาหาท่านนบีแล้วท่านนบีถามว่านี่ใครกันเนี่ยมาลาอิกะห์ก็ตอบว่านี่คือภรรยาของท่านท่านนบีก็บอกว่าฉันก็รีบไปเปิดดูแต่ฉันก็พบว่าคนที่อยู่ใต้ผ้าคลุมตรงนั้นคือท่านหญิงอาอิชะห์และต่อมาก็ฝันอีกและต่อมาก็ฝันอีกแล้วท่านนบีก็ได้บอกนะก็ว่านี่เป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันจะได้อยู่กับพนางอาอิชะห์ในฐานะที่เป็นสามีภรรยากันแล้วท่านนบีเองนะครับก็ได้เคยบอกท่านหญิงไอชะนะครับหลายครั้งนะครับว่าญิบรีลฝากสลามมาถึงเธอด้วยท่านหญิงไอชะก็เลยบอกว่าโอ้ท่านรู้ท่านเห็นญิบรีลและนางก็รับสลามนะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็เคยบอกนะครับว่าท่านหญิงไอชะเนี่ยจะได้อยู่ในสวรรค์แล้วก็เป็นภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสวนสวรรค์นะครับซึ่งพนางอาอิชะห์นี่ก็ดีใจอย่างมากนะครับในช่วงนั้นสำคัญก็คือว่าพนางอาอิชะห์รักท่านนบีเป็นห่วงท่านนบีอย่างมากในขณะที่ท่านนบีป่วย
ก่อนที่ท่านนบีจะเสียชีวิตพี่น้องครับพนางอาอิชะห์ได้ขออนุญาตภรรยาคนอื่นๆนะครับที่จะให้ท่านนบีนั้นถูกนางดูแลที่บ้านของนางภรรยาทุกคนก็ยอมจนกระทั่งใกล้ที่ท่านนบีจะเสียชีวิตนะครับท่านนบีก็มองไปที่ไม้สีฟันอัสซีวากท่านหญิงอาอิชะห์เห็นว่าท่านนบีต้องการอย่างแน่นอนเพราะว่าธรรมชาติของท่านนบีนั้นสีฟันนะครับด้วยไม้สีวากท่านหญิงอาอิชะห์ก็หยิบมาแล้วก็กัดไม้สีฟันตรงนั้นให้มันนิ่มให้มันเป็นขนแล้วก็ยื่นให้กับท่านนบีแล้วท่านนบีก็สีฟันหลังจากนั้นไม่นานนะครับท่านนบีก็เสียชีวิตโดยที่หน้าของท่านนบีเนี่ยแนบอยู่กับอกของท่านหญิงอาอิชะห์แล้วท่านนบีก็เสียชีวิตไปนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นกับท่านหญิงอาอิชะห์สรุปแล้วก็คือท่านหญิงอาอิชะห์นั้นมีชีวิตที่อยู่เคียงข้างสามีอยู่ในการปฏิบัติอยู่ในการทำตามสามีอยู่ในการทำในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักมากเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งสำหรับมุสลิมะทั้งหลายนะครับถ้าหากว่ามีชีวิตครองคู่ฉันสามีภรรยากับใครแล้วดูตัวอย่างการปฏิบัติของท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์